เทพมหานครต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2โอ้ยตึง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 ตรงนี้มันตึงมากเลยช่วงที่2ของรายการตีคล้องร้องข่าวด้วยนะครับผมตึงใช่ไหมนึกว่าตึงตึงมีเรื่องแล้วอันนี้เรื่องไม่มีครับผมแต่ตึงมากเลยตึงตรงบริเวณตะเข็บมากเลยจริงค่ะไม่ได้เป็นที่แบบว่าเส้นใช่ไหมคะเป็นที่เสื้อเป็นที่เสื้อเสื้อมันตัดอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอโทษที่เปิ้ลครับไม่ใช่ภาพอ้วนเองนะครับผมชายบอยมาค่ะชายบอยมาวันนี้มากับภรรยาด้วยนะครับผมนะคะโอ้เล่นให้เละครับผมเล่นให้เละเดี๋ยวเต็มตัวต้องสู่ช่วงนี้ก่อนละกันพี่คิดชื่อท่าหรือยังคิดละคิดละเมื่อกี้ช่วงเบรกไปคิดมาน้องแพรบอกว่าเตรียมไว้เตรียมไว้ขอไทยไทยได้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงกทมช่วยด้วยไปในทิศทางเดียวกันเราเป็นสองอย่างครับใช่ค่ะย้อนยุคไม่ก็เพี้ยนพี่ก็ว่าพี่ยังไงนะขออีกทีช่วยด้วยท่าไทยตรงไหนพี่ก็จีบอ๋อจีบจีบจีบเข้าตัวช่วยด้วยผมคือช่วยด้วยคือเป็นการร้องแร่แห่กระเชอตีคองร้องเปล่าเหมือนลุงโกงอะไรอย่างลุงโกงเอ้ยช่วยด้วยผู้ใหญ่บ้านมาแล้วใครคือลุงโกงอะครับพี่ผมเกิดมารู้จักแต่ลุงแบบคุณลุงโรนัลด์แมคโดนัลด์คุณลุงแบบเคนทักกี้ลุงเคนทักกี้อะไรอย่างเงี้ยก็รุ่นเดียวกันอะกับลุงโกงเราลุงโกงเออครับผมโอเคมาเข้าขันแล้วกันกทมช่วยด้วยมือแข็งมากเลยไม่ได้บอกไม่รู้จักลุงโกงแต่ท่าใช่มากท่าใช่เออท่าใช่ด้วยใครคือลุงโกงเหรอครับไม่รู้จักเลยจริงๆนี่คือท่าอะไรครับเบเบโตอุ้มลูกโอ้เบเบโตอุ้มลูกพี่เก่ามากต้องขอโทษด้วยเบเบโตคือนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลที่ยิงประตูได้และเขาฉลองดีใจในการที่เมียเขาได้ลูกใช่ใช่เขาเรียกท่าอุ้มลูกอย่างนี้ตอนนั้นปีอะไรนะ2500ปี1994ฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาพี่เก่ามากพี่จำได้มันฝังใจมากเบเบโตอุ้มลูกเออขอโทษขอโทษตอนนี้มันต้องเป็นอะไรอ่ะตอนนี้ต้องเป็นพวกแบบโรนัลโดเมสซี่เนย์มาร์โรนัลดินโญ่อันนั้นเก่าเหมือนกันพี่อันนั้นเป็นบอลโลกที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ปี2002อันอะไรนะที่อยู่อาร์เจนนะอาร์เจนตินาเมสซี่เมสซี่ไม่ไม่ที่เป็นใครชื่อยาวๆอ่ะดิเอโก้มาราโดน่าเอออันนั้นย้อนไปอีกพี่ไปปี1900แบบต้นๆเลยอ้าวเหรอพี่เป็นคนดูบอลได้แบบเก่าไม่ไม่คือพี่รับเคเบิลวินเทจพี่เอาเปเล่เลยไหมเออเปเล่ทำนะครับคือจะทำท่ารักแต่แบบได้แค่นี้เพราะติดแล้วกลัวเสื้อขาดเกรงใจน้องแพรคือรักมันล้นรักมันล้นมันใช่ได้เท่านี้ที่เขาร้องว่าแต่ต้องเก็บต่อไปอีกนานแค่ไหนเพลงอะไรรักที่ล้นใจของใครอ่ะวงไมล์ครับผมโอเคที่มีปัญหาเรื่องข่าวอยู่เราเปลี่ยนเรื่องเราเข้าข่าวแล้วกันเขตบางกอกน้อยครับออกตรวจและช่วยเหลือจุดน้ำท่วมจะเป็นอย่างไรรับชมข่าวนี้กันเลยครับค่ะเหมือนคนบ้าจริงพี่ผมว่านะเขตบางกอกน้อยนะครับผมผู้ว่าการเขตบางกอกน้อยนะครับนำหัวหน้าฝ่ายโยธาฝ่ายเทศกิจฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะฝ่ายปกครองและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเอาตรวจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบริเวณแยกพรานนกและบริเวณท่าเรือพรานนกนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับในหลายๆเขตซึ่งก็พี่ๆแต่ละเขตก็จะลงพื้นที่ในการดูจุดน้ำท่วมเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับค่ะนี่เลยนะคะบางกอกน้อยนะคะก็ออกไปตรวจดูแล้วก็ช่วยเหลือตลอดที่นี่ก็จะมีเรื่องของคุณโกโบริแล้วก็อังสุมาลินใช่ค่ะมีรางรถไฟบางกอกน้อยสถานีรถไฟบางกอกน้อยฉันจะไปรอเธอที่โพไซดอนไม่ได้ ไม่ใช่ทางช้างเผือกทางช้างเผือกMilky Way ทางน้ำนมใช่แต่คือภาษาทางการคือทางช้างเผือกทางช้างเผือกไม่ได้เป็น Elephant White ไม่ใช่ไม่ใช่คือ Milky Way คือทางช้างเผือกเป็นยี่ห้อช็อกโกแลตด้วยเหมือนกันเหรอฮะของอังกฤษด้วยไม่ทันอ่ะซองสีฟ้าทันแต่ขนมโดเรมอนช็อกโกแลตอะไรอะไรคือโดเรมอนช็อกโกแลตวันนี้เราไทยๆไงพี่ไม่เชื่อพี่เคยเห็นพี่สะสมสติกเกอร์ขนมโดเรมอนช็อกโกแลตไม่รู้จักไม่ทันจริงเหรออันนี้เรื่องจริงเลยไม่พี่ไม่เชื่อโอเคไปข่าวต่อไปแล้วกันมาที่ข่าวต่อไปเราจะไปที่อีกหนึ่งเขตที่มีดีพาร์ตเมนต์สโตร์ขนาดใหญ่ไอ้ยะแล้วก็มีทางสัญจรแบบรีบเร่งทางสัญจรแบบรีบเร่ง MRT มี MRT ครับผมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่วิภาวดีรังสิตโอเคหลายคนนึกออกแล้วลาดพร้าวนั่นเองไม่รู้จะพูดเกิดให้มันยาวสักหน่อยลาดพร้าวลาดพร้าวไปเขตลาดพร้าวกันเลยเป็นคนที่ไหน
ป็นคนทุกที่ครับผมเราเล่นครับผมลาดพร้าวนี่เลยนะคะคือทางเขตลาดพร้าวนะคะทั้งท่านผอ.เขตเองพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะท่านก็ลงพื้นที่นำหัวหน้าฝ่ายเทศกิจไปด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนแล้วก็ชุดปฏิบัติการร่วมต้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าวนะคะไปตรวจตามโครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่นี่เลยชุมชนหมู่บ้านสมิทธโชตนะคะที่ลาดพร้าววังหิน7678นะคะคือเรื่องของเรื่องจุดนั้นวังหินตอนคืนสนุกนะเออร้านอาหารอร่อยอร่อยอปากกาฟาร์มอย่างนี้3-2คืนอย่างนี้ฟูมูลรู้จักหมดเลยใช่ๆแต่คือเรื่องของเรื่องต้องบอกว่าซอย7677เนี่ยนะคะขออภัย76กับ78มีคุณผู้ชมตีคล้องร้องเรียนเข้ามาบอกว่าคือไฟฟ้ามันดับ2ดวงแล้วก็อาจจะมีกิ่งไม้รกรุงรังนะคะคือในส่วนของทางเขตเองเนี่ยเขาก็รีบไปดำเนินการแก้ไขให้เลยไปลงพื้นที่ให้เห็นปรากฏไปก็เจอจริงไฟดับ2ดวงต้นไม้กิ่งไม้รกรุงรัง2จุดและแถมต้นไม้เนี่ยมันไปบังแสงสว่างอีกด้วยนะคะไอ้จุดที่ไม่ดับเนี่ยปรากฏว่าต้นไม้ก็ไปบังแถมไปเจอฝาท่อชำรุดอีก7จุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วอยู่ในขั้นตอนใช่ค่ะแก้ไขกันให้แล้วนะคะจัดการให้เรียบร้อยหอยสังเลยใช่ค่ะหอยสังคืออะไรคะหอยสังคือวรรณคดีไทยเรื่องพระไพมณีใช่ไหมไม่ใช่สิสังทองสังทองนะครับผมใช่มาที่เขตต่อไปครับเขตหลัก4เป็นการพัฒนาทำความสะอาดไปดูข่าวนี้กันเลยครับสำนักงานเขตหลัก4นะครับผมมอบหมายให้เจ้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดนั้นดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดถอนวัชพืชทางเท้าถนนแจ้งวัฒนะและเช็ดทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามบางครั้งพบเจอขยะอยู่บนสะพานลอยครับต้องขอความร่วมมือนะครับทุกท่านที่ใช้สะพานลอยนั้นขยะในมือท่านเก็บไปทิ้งที่ถังขยะครับอย่าทิ้งบนสะพานลอยเพราะว่าถ้าสมมติทิ้งไว้แล้วอาจจะมีลมพัดแรงขยะอาจจะปลิวมาแล้วตกที่หน้ารถส่งผลถึงการขับรถของคนที่อยู่บริเวณด้านล่างได้อันนี้อาจจะเกิดได้ยากแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วนำไปสู่อุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันใช่มันไม่ใช่ว่าโอ้ยโอ้ยนี่ง่ายขนาดนั้นหรอกมันเป็นไปได้นะเพราะว่ารถลาขวักไขว่จริงๆนะคะแล้วเกิดสมมติเป็นพี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยกำลังแบบบึ้นเร็วๆแล้วขยะลงมาแปะหน้าเนี่ยบังลูกตาล้มเลยนะครับตกใจด้วยอะไรแบบนี้นะคะมาที่เขตบางรักกันบ้างนะคะเขตบางรักเขาก็ไปเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งหลายนะคะไปดูภาพกันเลยดีกว่าภารกิจนี้นะคะสำนักงานเขตบางรักค่ะไปมอบหมายให้เห็นเลยเห็นชัดๆเลยพวกขายที่ขายบ้านจะเป็นป้ายเหลืองๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีเขียนบอกอะไรแบบนี้นะคะคือไม่ได้ขออนุญาตไงใช่แล้วนะคะพี่ก็จะมีอันนี้สอยมันสอยมะม่วงเลยนะฮะเป็นไม้เซลฟี่ส่วนตัวของพี่เขานะคะขายบ้านเล็กของพี่ไม่มีพี่ไม่มีนะคะขายบ้านเล็กของพี่บอยเท่าไหร่นะเมื่อกี้เขียนเลยนะ14ตารางวาในซอยเนื่องจากมาหน้าเครียดเลยอ่ะเข้าต่อหน้าเครียดเลยอ่ะต่อๆอันนี้เป็นบ้านคนอื่นเป็นบอยอื่นเป็นบอยบางรักบอยบางรักบอยบางรักติดป้ายขายไว้นะคะนี่เลยหมู่บ้านทลาลมอะไรนะคะพี่อะไรคือทลาลมมีทลาลมพี่เปลี่ยนชื่อทั้งหมดเลยเงี้ยขออภัยมองไม่เห็นจริงๆพี่เขาก็เลยไปดึงออกเพราะคือมันบดบังสายตาไงแล้วยังอยู่ในซอยใช่ไหมคะรถยนต์ขวักไขว่แล้วก็ไปบังสัญญาณจราจรก็มีนะคะที่สำคัญที่สุดคือมันผิดกฎหมายดังนั้นใครจะติดอะไรแปะอะไรก็คิดให้ดีก่อนนิดนึงเงินกู้หาคู่ขายบ้านมีหาคู่ด้วยเหรอมีนะมีแบบเหงาจังโทรมาสี่เบอร์นี้ อะไรอย่างนี้ยายเปียกเหงามากอะไรยายเปียกนะครับผมก็ถ้าเกิดใครเห็นป้ายเหล่านี้แล้วรู้สึกว่ามันบังป้ายจราจรจัดการบอกพี่สำนักงานเขตไปเก็บเลยเพราะว่าบางทีมันขับรถยากใช่แล้วจะเป็นที่ซุ่มตัวของพวกโจรมิจฉาชีพด้วยถูกแล้วอันนี้มิจฉาชีพฝากมาเตือนเลยใช่ใช่มิจฉาชีพฝากมาเตือนว่าเอ้ยป้ายพวกนี้ผมแอบตัวได้นะเก็บไปซะเถอะพี่ถือว่าเป็นมิจฉาชีพที่ดีมากเลยนะนะคะแล้วบางทีพี่เขาเก็บแล้วอ่ะแป๊บนึงก็จะมาติดใหม่ก็เก็บใหม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนที่มาติดก็เสียเงินก็ประมาณเองง่ายๆเลยนะคะถูกต้องนะครับเราเห็นก็โทรแจ้งพี่ติดไปที่เขตบางกอกใหญ่ครับเป็นการเก็บกวาดเศษขยะชมข่าวนี้กันเลยครับเป็นเรื่องสะอาดสะอาดอีกแล้วนะครับพี่เขตบางกอกใหญ่นะครับมอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดนั้นเข้าเก็บกวาดเศษขยะตามถนนทางเท้าหลังฝนตกนะครับไม่ตกค้างในพื้นที่เขตครับเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนที่อาจตกลงมาอีกในช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือว่าปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับการเก็บขยะจริงๆนะครับพวกเราทุกคนสามารถจะช่วยกันเก็บได้หรือแค่ช่วยกันไม่ทิ้งขยะตามท้องถนนนะครับแค่นี้ก็เป็นการลดภาระหน้าที่ของพี่ๆที่เขาต้องเก็บขยะแล้วนะครับถูกต้องเลยนะคะช่วยกัน
ไปต่อกันที่อีกเขตนึงเลยนะคะวันนี้เราไปกันเร็วนะเขตบางเขตนะคะช่วงแรกกินเวลาไปเยอะครับผมชั่วโมงพอดีเล่นกันไปเยอะมากเลยนะคะมาที่ข่าวนี้ค่ะเขตบางเขนไปปฏิบัติการลอกคูคลองมานะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพเลยว่าจุดไหนนะคะคือเรื่องของเรื่องตรงนี้เขาบอกว่าชื่อแยกคลองกระเฉดนี่ไงโอ้โหสมชื่อคลองแต่ที่เห็นนี่ไม่ใช่กระเฉดคลองกระเฉดแต่ผักตบชวาเยอะเหลือเกินขอมาแจมนิดนึงนะคะพี่เขาต้องไปเปิดลอกคลองนิดนึงเปิดทางน้ำไหลนะคะเพราะว่าคือที่เห็นเนี่ยมันเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่แต่มันไม่ได้มีแค่วัชพืชไงมีคนทิ้งขยะลงไปก็มีนะคะผสมผสานกันนะคะแล้วก็ระเบิดฟู่ผสมผสานบุ้มก็ครันมันก็ครันไม่คิดว่ามีคนเข้าใจมุกนี้ด้วยนะคะทีนี้พอมันเยอะอย่างนี้แน่นอนการระบายมันทำได้ช้าอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมพี่ๆเขาก็เลยไปจัดการให้เป็นพี่ฝ่ายโยธาเขตบางเขนแล้วก็เจ้าหน้าที่งานระบายน้ำขอบพระคุณทุกท่านนะคะมันจะได้ flow เวลาที่แบบฝนตก flow คือเป็นการไหลไปได้ไหลลื่นนะครับผมนี่เป็นภารกิจในแต่ละสำนักงานเขตครับช่วงหน้าจะเป็นสถานีดับเพลิงแต่ละที่กันว่าจะมีภารกิจอะไรกันบ้างตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาช่วยด้วยกันต่อกับพี่ๆฮีโร่ครับผมค่ะ